โอเคนะลุงก็เล่าให้ฟังทางลึกๆดูท่านก็ใช้สองหูนะครับอย่าไม่เชื่อลุงนะเพราะลุงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะที่ว่าเนี่ยโอเคนะขอให้ใช้หลักนี้คิดเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าก็อย่าประมาทถามว่าเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้หรอกครับนะสงครามโลกที่สามพอเวลามันจุดติดนั่นเองครับผมว่าไม่เกิน15วันครับไม่เกิน15วันมันต้องมีฝั่งได้ฝั่งหนึ่งยอมแพ้ครับ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 เพราะมันใช้อาวุธทั้งหมดครับท่านนะมันใช้ล็อกเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเนี่ยครับตรงนี้ลุงก็ไม่ทราบแล้วครับว่าใครเหนือกว่าใครแต่ในฐานะที่พวกเราเจ้าค่อยคนไทยประเทศไทยอย่าลืมนะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมและเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนนะคนจนคนจนคนจนเมื่อสิ่งนั้นสงบลงถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะเมื่อสิ่งนั้นสงบลงคนจนจะขึ้นครับทีนี้คนจนจะขึ้นแล้วคนจนที่ว่านี้80-90% นะเป็นคนจนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความเชื่อทางศาสนาเหมือนกับพระเจ้าตักสินมอบให้เป็นแผ่นดินนี้คือแผ่นดินพุทธบูชาลองเอาสิ่งนี้เข้ามาครุ่นคิดพิจารณาเล่นเล่นเล่นๆดูครับผมนะครับถามว่าเมื่อเวลาเขาใช้เครื่องมือไฮเทคโนโลยีนั้นนะฮะประเทศไทยเราจะโดนไหมคำตอบเลยครับรอดพ้นถึง 95% ขึ้นครับท่านไม่มีใครเข้ามาปักหมุดยิงมาตรงประเทศไทยค่อนข้างจะแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบาเชื่อเหลือเกินว่าแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมนั้นต้องมีแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่มีอะไรสักอย่างนึงปกป้องคุ้มครองเอาไว้ให้แต่พวกเราจะค่อยขอได้โปรดอย่าประมาทครับว่าอย่าประมาทไปว่าลองเข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเป็นขออนุญาตเป็นมาตรฐานได้ไหมขออนุญาตนะเป็นมาตรฐานได้ไหมส่วนใครจะคิดทำอะไรก็ประกอบอาชีพตามปกติอย่าวิตกกระเพื่อมแค่นั้นเองครับหวังว่าคงจะพอจะนำทางได้นะครับนะครับเมื่อเวลาสมมติว่ามันเกิดจริงภายใน15วันไม่เกินแน่นอนเพราะผมก็จะประกาศแพ้ชนะกันทันทีเลยครับโอเคนะนั่นนะครับโลกมันจะจัดกระบวนการใหม่ที่นี่ครับเกิดใหม่ค่อนข้างจะแน่นอน1มันจะเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันใช้กันทั้งโลกเพราะว่ามนุษย์มันจะมีทุกชีวิตจะมีค่าเท่ากันผู้คนจะคิดอย่างนั้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องใช้กติกาเดียวกันหมดแล้วนะแปลว่ารัฐธรรมนูญของโลกจะเกิดขึ้นมันจะปรับกันใหม่ทรัพยากรของธรรมชาติที่มีอยู่นาทีนี้เรื่องของเงินตรานะครับเงินเหล่านั้นทั้งหมดจะอยู่หลุมไหนก็ตามทีเขาจะมานำมากองกันหมดแล้วก็เชื่อว่าเท่าไหร่ไม่รู้เอาประชากรของโลกหารนะเอาประชากรของโลกหารนั่นแหละฮะแต่ละคนก็ได้รับกับสิ่งเหล่านั้นทรัพยากรของโลกนี้จะเป็นอะไรก็สุดแต่มันรวมกองกันให้หมดพอมาถึงวันนั้นนะมันยังไงไม่ได้เป็นกติกาใหม่ครับท่านครับบอกให้ทราบไว้เลยก็แปลว่าทุกคนมันจะมีคนสื่อนึกคิดว่าเราคือโลกคือเราไปทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไอ้ที่มันไม่เท่ากันเพราะว่าคนเกิดก่อนสะสมสารพัด108สะสมมากเหลือเกินครับผมนะสะสมทรัพย์กันแล้วกันจะเป็นแก้วแหวนเงินทองที่มีราคาพวกนี้นะครับเซซะว่าเป็นเงินกันแล้วกันโอเคมาเงินเก่าๆพวกนี้นะฮะก็จะฟื้นฟูเข้ามาอีกทีนึงโอเคนั่นคือแล้วมาแจกกันเนี่ยฮะไม่รู้ประชากรจะได้หมดทุกคนจะแจกกันแบบนั้นอย่าลืมนี่คือโลกใบใหม่ของยุคต่อๆไปจะเรียกกันว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรก็ว่าได้หรือจะบอกว่ายุคของพระศาสดาพระองค์ใหม่จะเสด็จมาปฏิบัติภารกิจในโลกใบนี้